Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับช่วยคุณฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ได้ด้วยตัวคุณเองภายใน5นาทีนะครับคุณล่ะครับพร้อมหรือยังนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนวดเท้านะฮะนวดเท้าหรือ Foot Massage ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งไทยและต่างชาตินะครับซึ่งสักวันนึงคุณอาจจะต้องแนะนำเพื่อนๆบ้างก็ได้ลองไปดูนะครับPlease take this seat. Okay, thank you. Let me clean your feet. Okay, sure. Please put your feet in this tub, Mom. Okay, thank you. มีหลายประโยคเลยนะครับที่ต้องฝึกนะฮะประโยคง่ายๆ Say yes you can ก็มีแบบนี้นะครับ Please take this seat. Please take this seat. นะฮะหมายถึงว่าเชิญนั่งนะครับพอเราบริการนวดเท้านี่ก็ต้องทำความสะอาดเท้ากันก่อนนะฮะทำความสะอาดเท้านี่มาก่อนเลยเราพูดได้เลยนะครับว่า let me clean your feet ma'am นะนี่ถ้าพูดกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับ let me clean your feet ma'am ใช้คำว่า let me แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่จะปฏิบัติให้ลูกค้านะครับพูดเสริมด้วยนะครับ let me clean your feet ma'amYour leg on this towel, Mom. Okay, sure. นวดเท้านี้เขามีขั้นมีตอนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะแต่ขั้นตอนนี้พนักงานนวดก็ต้องทราบด้วยว่าจะพูดอย่างไรให้เข้าใจนะครับโดยเฉพาะการพูดเป็นภาษาอังกฤษเริ่มต้นกันเลยนะครับ Please put your feet in this tub. Please put your feet.In this tub นะหมายความว่ากรุณาแช่เท้าลงในอ่าง Please put your feet in this tub กรุณาแช่เท้าลงในอ่างนะครับแช่แล้วล้างแล้วก็ต้องเช็ดให้แห้งนะครับใช้คำนี้ครับ Please place your legs on this towel Please place your leg on this towel mom Okay sure Please place your legs on this towel แปลว่ากรุณาวางขาลงบนผ้าเช็ดเท้านะฮะ Please place your legs on this towel นี่ขนาดแค่ก่อนจะเริ่มนวดนะครับก็มีขั้นตอนมากมายขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเริ่มนวดทำอย่างไร Do you prefer strong or soft pressure, mom? Strong, please. Yes. เริ่มสบายแล้วนะครับบริการดีอย่างนี้ต้องอย่าลืมถามด้วยนะครับว่าลูกค้าชอบให้นวดแบบหนักหรือเบาถามอย่างนี้ครับ Do you prefer strong or soft pressure? Do you prefer strong or soft pressure? นะครับคุณต้องการให้นวดแบบหนักหรือนวดแบบเบานะฮะนวดแบบหนักก็ strong pressure นวดแบบเบาก็ soft pressure ทวนนะครับ strong pressure soft pressure Do you prefer strong or soft pressure, mom? Strong, please.Okay, fine. เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมบทสนทนาที่ฝึกกันวันนี้ไม่ยากเลยนะครับนะฮะถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าประโยคที่เรานำมาให้ฝึกพูดอยู่บ่อยๆนี่นะครับก็จะเป็นประโยคเดิมๆมันฝึกอยู่เรื่อยๆรับรองคุณก็จะคุ้นเคยและภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและผมเชื่อว่าคุณทุกคนทำได้แน่นอน Yes you can กลับมาพบกับ Yes you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes you canYes, you can. Oh. Yes, you can.